จังหวัดตากจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการขายสินค้าโอท็อปในร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปสาขาปตท.ริมเมยที่ปตท.ริมเมยหมู่ที่1ถนนแม่สอดเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนางสาวทมนวันเรืองขจรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนายอัธวิศิลาคุปพัฒนาการจังหวัดตากและนายสินชัยปวงละครกรรมการผู้จัดการบริษัทแม่สอดปิโตรเลียมจำกัดปตท.แม่สอดนำกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในเขตพื้นที่จังหวัดตากร่วมพิธีเปิดร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปปตท.ริมเมยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปได้มีร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปของชุมชนเพื่อสนองนโยบายของรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดประธานพิธีเปิดกล่าวว่าร้านค้าประชารัฐสุขใจช็อปเกิดขึ้นได้โดยการประสานกำลังของ5หน่วยงานรัฐประกอบด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่นำจุดเด่นของแต่ละองค์กรมาร่วมกันพัฒนาโครงการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐที่เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น